ฉันจำเป็นที่จะต้องหาพ่อให้ลูกในท้องของฉันแต่เด็กคนนั้นเป็นลูกของผมอ่ะยังไงแกก็ต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าผมไม่ได้รักเขาไม่รักแล้วไปนอนกับเขาทำไมผู้หญิงคนนี้เป็นเมียผมเองครับพี่พาดผู้หญิงคนนี้จะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญเท่ากับเด็กในท้องของผู้หญิงคนนี้เพราะฉะนั้นเฮ็ดแท็กจะต้องจดทะเบียนกับผู้หญิงคนนี้ร้ายลงท้ายว่ารักเร็วๆนี้